ฮ่านจักเสียงหยังดังอยู่ในพิพิธภัณฑ์บักเปียกมาเบิ่งติเฝ้ามาทั้งพี่เฝ้ามาได้มั้ยเฝ้ามาห่วยเป็นหยังกันมืดนี่คอยบอกแล้วว่าอย่าเข้ามาอ้ายพุ่นเกี่ยวขอน้องอยากได้อ้ายทำผัวดึกค่ะดึกค่ะดึกค่ะโอ้ยผู้หญิงหยังห้ำหลากดินจังสิพุ่นแก้วมันเป็นหยังกือกันเมิดแล้วนี่ก็มันไปเบิ่งกระจกหันแล้วบักเปียกอย่าไปเบิ่งเด้อคันเบิ่งแล้วมันสิเป็นแนวนี่ออกมาแต่ละผู้แต่ละคนเบิ่งในตี้อีหานี่หน้าคือหนูแท้หนูตัวนี้ล่ะค่ะสิไปคบดักแม่มึงพุ่นแก้วอยู่นี่ก่อนเด้อเจ้าสิไปใส่ก็คอยสิไปเบิ่งกระจกบ่ได้บ่ได้จังไหนก็คอยสิได้มีกำไรจังเพิ่นบ้างเจ้าสิมีกำไรได้แนวใดมึงบ่เบิ่งบ่อันพูดซ้ายคนนั้นบักพูดนั่นก็เป็นผู้หญิงแล้วก็ตะว่าหำยังมีเด้อก็ที่นี่ผู้หญิงคนนั้นไม่เมียบักพูดนั่นไปเป็นผู้ชายแล้วแต่ค่อยว่ามันยังมีนั่นหวยบ่ได้อย่าไปเบิ่งกระจกค่อยสิไปเบิ่งอย่าไปไปเดี๋ยวนี้บ่ให้ไปสิไปค่อยบอกว่าอย่าไปไปอายเปียกนี่เป็นคนแนวใดคือดื้อแท้มันเป็นจังซั่นล่ะครับอันใดที่เฮาบอกให้เฮ็ดมันก็แห่งสิเฮ็ดอันใดที่เฮาบอกให้เฮ็ดมันก็บ่เฮ็ดโอ้ยแปลกคนแท้เนาะมื้อนี้ผมอยากเอาเมียเต็มที่แล้วอ้ายพุ่นแก้วไปหาผู้สาวมาให้แน่ผมอยากเอาเมียสิกินน้ำบักเผาจักสองหน่อยให้มันปึงปังอ้ายพุ่นแก้วไปปีนต้นบักเผาเอาบักเผามากินน้ำจักสองหน่อยเดี๋ยวนี้เฝ้าไปได้มั้ยได้ต้องเอาแผ่นนี้มาใส่กับบักเปียกคั่นเฮาใส่มันบ่เฮ็ดคั่นเฮาบอกว่าอย่าเฮ็ดมันก็แห่งสิเฮ็ดเอาแผ่นนี้ละได้การบักเปียกฮะเจ้ายิ่งประทุมมาเพิ่นสิเสวยน้ำบักเผาอ้ายสิเป็นคนไปปีนมาถวายเพิ่นบักเปียกบ่ต้องไปปีนเด้อบ่ต้องปีนเด้ออ้ายสิปีนเองเด้อบักเปียกเด้ออย่าไปปีนเด้อเออไปรอดห่วยไปปีนเองก็ได้วะโอ้ยมั่วกันเบิดแล้วบอกแล้วอย่ามาเล่นในพิพิธภัณฑ์เบิ่งกระจกแล้วมันมั่วเบิดโอ้ยหนหวยรำคาญแท้ป่ะเอ้ยนี่ไปเดียวค่ะบักเผาเสวยโลดไปเดียวค่ะขอบใจหลายคือขน้องมาเด้อน้องมาเป็นเมียไอ้ลูกไผเมียไผก็เอามัดอยากได้เมียไว้โอ้ยได้เรื่องแล้วมื้อนี้เจ้ายิงมานี่มานี่อยู่บ่ได้แล้วเอามานี่กับตัวแล้วขังเอาไว้ในห้องนี้ปิดประตูให้มันเรียบร้อยอย่าให้ออกไปใส่เอ้ยพุ่นแก้วอยู่นี่ก่อนเด้อชิไปใส่อีกละเปียกค่อยๆชิไปเบิ่งกระจกบอกว่าอย่าเบิ่งมันบ่ได้บักเปียกอย่าไปห้วยเว้าก็บ่ฟังอย่าไปเด้อบักเปียกเฮ้ยห้วยสวัสดีเด้อค่ะสวัสดีครับน้องมาแต่ใส่ซื้อหยังครับน้องเป็นเอื่อยของลิซ่าอันที่อยู่เกาหลีหั่นแล้วอีลาอยู่เกาหลีนำบ่จ้าบ่เกาหลีก็ค่อยเกาคางหลีอ๋อล่านี่เป็นเอื้อยของลิซ่าเบ็กพิงแม่นบ่คะแม่นละจ้าแล้วล่าซื้อหยังอีหาเบ็กเมบักพุ่นแก้วมาพี่ไปใส่ไปเบิ่งกระจกห้วยบ่มึงอย่ามายุ่งคอยห้วยบักเปียกบ่มานี่บ่อย่าบ่าห้วยบักเปียกเฮ้ยว้ายด่าคอยว่าหน้าจังคือหนูเบิ่งมันซะก่อนคือหมีโคฮาล่าบักฮ่ามีโคฮาล่านี่แหละสิเป็นสแตกไม่ไพ่พอมึงเอ้าเป็นจังไรนี่บ้ากันมืดแล้วสุ่มเจ้ามาพี่เว้นไว้แต่นายพูนผู้เดียวให้เฝ้าพิพิธภัณฑ์นี่อย่าให้ผู้ใดเข้ามาเด้อสุ่มเจ้ามาทั้งพี่มาอยู่นำเจ้าหญิงปทุมมามานี่โอ้ยอยากเอาผัวแต่เนาะจะทำยังไงดีเนาะจะให้เธอบอกรักฉันมาไอ้หมาก็เอาแล้วเด้อท่านบ่ไหวแล้วคอยเขี้ยวหลายไอ้หมาก็เป็นหมาตัวเมียเสียดายแท้เนาะบ่เป็นหยังดอกเดี๋ยวคอยสิไปเบิ่งกระจกให้เป็นหมาตัวผู้สิได้มาเป็นผัวเจ้าเด้อคอยเด้อสวัสดีครับเอ้ยครับผมหล่อบ่ครับเศร้าแล้วครับเศร้าเลี้ยวใส่ล้อรถแล้วครับมาเด้อครับมื้อนี้สิงับเด้อครับโอ้ยโอ้ยโ
อย่าคบหำอย่าคบหำมั่วอย่าคบหำอ่อนลาวันชีวิตคนเฮานั้นบ่คือกันคิดแตกต่างบุญห่วมทำกรรมห่วมสร้างจังแม่นว่าแต่ปางใดคำว่าพ่อบ่สิ้นสุดมนุษย์นี้ดีบ่ดีก็อยากฮู้ก็อยากลองของแปลกใหม่ต้องนำเรื่องไปทูลเก้าเจ้าราชัยมันเปลี่ยนไปเป็นหลายตาอันกระจกวิเศษนี้มีอาเพศคือจังผู้เฒ่าเพิ่นได้เล่ามาแต่หลังมาบัดนี้หอดเวียงวังเข้าบันลังบังคมวายพระองค์เจ้าค่ะมื้อนี้มีข่าวหลายสิมาแจ้งให้ได้ทราบเด้อพระเจ้าค่ะส่วนเสด็จมาทางพี่เด้อพระเจ้าค่ะอ้าวมีหยังท่านอมาตย์มื้อนี้มันยุ่งเหยิงไปหมดแล้วพระเจ้าค่ะองค์พระราชธิดาปทุมมาบัดนี้เบิ่งกระจกกลายเป็นผู้ชายไปแล้วฮะลูกข่อยเป็นผู้ชายไปแล้วบ่โอ้ยแนวนี้มันบ่แม่นกระจกวิเศษเด้นี่มันเป็นกระจกทุเรศมั่งสิเก็บเอาไว้บ่ได้เอ้าจะไปใส่อีกละหำน้อยข่อยสิมาบอกว่าข่อยนั่นพ่อโตข่อยแล้วเอ้าแล้วเจ้ามาแต่ไสมาจากธนาคารไปเฮ็ดหยังล่ะธนาคารพารถไปเติมน้ำมันอ้าวเป็นหยังคือบ่ไปปั๊มไปฮอดปั๊มแล้วพ่อแต่คนทอดกฐินโอ้ยทอดกฐินได้จังไดในปั๊มก็มันมีน้ำมันแหละเนาะบ่มีน้ำมันเลยสิทอดกับหยังกฐินน่ะคันเจ้ามาแล้วเด็กน้อยมื้อนี้ให้เจ้าน้ำกระจกนี่ไปลอยน้ำลอยทิ่มคลองไหนก็ได้ฟ้าวไปลอยเดี๋ยวนี้ลอยเดี๋ยวนี้ครับเรียบร้อยแล้วบ่แล้วเลยล่ะเนาะลอยแล้วแม่นลอยเจ็ดไว้200แล้วเฮ้ยบักเด็กพี่บ่าเอ้ยเขาให้ไปลอยน้ำบ่แม่นลอยเจ็ดขั้นฝันเห็นน้ำก็มันต้องลอยเจ็ดแล้วบ่ฮู้เรื่องอีหลีสี่แม่อมาตเฮ้ยไอเด็กผีบ้านี่ไปใส่ก็ไปสิไปใส่ไปบ่ถือไปส่งแน่เจ้าสิไปใส่บอกมาข่อยอดหลายบ่มีข้าวกินข่อยสิไปหาผู้พิพากษาไปหาผู้พิพากษาเฮ็ดหยังไปขอข่าวสารเฮ้ยไปท่านอมาตมื้อนี้ยางไปลอยกระจกทิ่มอย่าเก็บมันเอาไว้รับด้วยกล่าวพระเจ้าค่ะข้าพระองค์ท่านราชาวิเชียรศิลป์ข้าคือองค์อมรินทราธิราชจากสวงสวรรค์มาบอกท่านว่าลูกสาวท่านจะกลับคืนมาเป็นผู้หญิงได้อีกครั้งต้องดูกระจกซ้ำอีกทีถ้าท่านขืนลอยกระจกวิเศษไปในตอนนี้เรื่องข้างหน้ามันจะยิ่งบานปลายนักข้าองค์อินขอชื่นชมกระจกวิเศษบานนั้นหน่อยท่านอมาตย์ไปนำกระจกมาเดี๋ยวนี้รับด้วยกล่าวพระเจ้าค่ะนี่พระเจ้าค่ะองค์อินนี่คือกระจกวิเศษที่มันเกิดอาเพศอยู่มื้อนี้เป็นบุญวาสนาของข้านักข้าเองเกิดบนสวงสวรรค์ไม่เคยต้องแดดแต่ว่าตัวข้าเป็นสีเขียวข้าจะขอดูกระจกวิเศษนี้และอธิษฐานจิตอย่าให้ตัวข้าเป็นสีเขียวอีกเลยเหล่านางฟ้าในสวรรค์จะได้เชยชมในความหล่อของข้าบ้างกระจกวิเศษเอ๋ยขอให้ข้าเปลี่ยนสีจังขี้เกียมห้วยพระอินทร์ตัวสีคือจังกับตัวคิตตี้การ์ตูนแท้เนาะสมใจแล้วข้าขอลาขึ้นสวงสวรรค์ลอยเรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะเอ้าจะไปลอยยังอ่ะก็ลอยกระจกค่ะแล้วโอ้ยเด็กพี่บ่าเอ้ยไผสั่งให้ลอยก็บ่ฮู้แล้วเนาะข่อยก็บ่ให้มันลอยดอกแต่มันบ่จมโอ้ยไปกันให้หมดทั้ง2คนแล้วไปอุ้ยทหารผู้ใหม่เข้ามาพี่นี่ยังค
ครับไต่เท่าไต่เท่าคืออะไรไต่เท่าคือเกือบอันว่าไต่เกือบคือขี่ม้าเจ้าคือทหารหน่วยประชาสัมพันธ์แมนอยู่บ่แมน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 พ่อเจ้านี่ซื้อหยังข้าพเจ้านี่ซื้อว่านายขวัญเมืองปะเจ้าฮะมื้อนี้นายขวัญเมืองออกตามหากระจกวิเศษที่เด็กน้อยมันลอยน้ำไปอยู่บ้านไผเมืองไผให้นำกลับมาห้องสิมีสินจ่างรางวัลมอบให้ทั้งนายขวัญเมืองและกับผู้ที่พ่อกระจกนี่ให้นำกลับมาเด้อถ้าจังสันกล่าวกับมอมขอเบิกเงิน 50,000 ปะเจ้าค่ะโอ้ยเติมน้ำมันรถยังตั้ง 50,000 รถเครื่องนี่บ่ได้เอาไปเติมน้ำมันเอาล่ะสิเอาไปใส่ข่อยสิเอาไปซื้อรถเครื่องใหม่พอดีคันนี้ข่อยยืมเพิ่นมาห้วยไปท่านอำมาตย์นำทหารเข้ามารับเงินเดือนมื้อนี้เป็นมื้อเงินเดือนออกเข้ามาได้แม่มาแล้วพระเจ้าค่ะข่อยเข้ามาเดี๋ยวคือกังพระเจ้าค่ะ ข่อยก็มานำเอาไป 10,000 ห้วยคือได้หลายแท้ได้ตั้ง 10,000 10,000 กีบลากก่อนเด้อขนาดเข้ามารับไป 10,000 บาทขอบพระไทยหลายๆเก่ากระมอมกับลากกองเล่อพระเจ้าค่ะนี่ทหารอมานทหารคนจีนคนใหม่นั่นบอกเคยเห็นหน้าจักเธอเป็นทหารใหม่บ่ผู้ใดพระเจ้าค่ะกับผู้ที่คอยให้เงินเดือนเล่าแต่กี้หันละโอ้ผู้นั้นบ่แม่นทหารเด้อพระเจ้าค่ะอ้าวแล้วเขาเป็นไผเรามาส่งของเคอรี่พระเจ้าค่ะว้ายหรือสื่อว่านายขวัญเมืองขี่รถเครื่องออกจากลาดเจ้าทานสื่อพากระจกไปมืดบ้านตามโครงการเจ้าเวียงทองขึ้นผู้เข้าเมืองเฝ้าเมียงมองไปมืดสุมองก็ยังบ่พอละเด้อท่านความโสดไม่เคยเปิดหมดรักใครตั้งแต่โดนเราทิ้งไปอยู่แบบทำใจมาหลายเวลาโดดเดี่ยวเปลี่ยวกายจนหัวใจเริ่มชินชาต้องอยู่เงาๆเขาไม่เห็นค่าอดีตผ่านมายากจะลืมลงมาถึงตอนนี้หัวใจของพี่ไปชอบเด็กเธอช่างโดนสเปคในจุดเล็กๆให้พี่แอบลงห่างกันหลายปีแต่เรื่องแค่นี้พี่ไม่เจาะจงหลุดรักหลายปีชักเริ่มงงจะจีบตรงๆก็เริ่มไม่เป็นโอ้ยน้องนางน้องนางรักอับปางอย่าร่างกันไปฟื้นหัวใจมืออายได้พ่อเจ้าบักบ่าวเท่าเด็กบ่สาวสองน้อยจับมือบ่ปล่อยสิหยังไปน้ำกันจวบหอดวันเวลาอ้ายตายปะเจ้าไปหาผู้ใหม่หักแห้งลายกะเดียกะดอตื่นใส่อาเกียนแพ้ชุดนักเรียนเมื่อเจออยากจะใช้ที่เพ้อแค่บอกรักเธอไม่ให้ใครเห็นหัวใจของพี่ไม่ใช่บิ๊กซีโลตัสซีเว่นมาเดินแฝงตากแอร์เย็นๆเข้ามาเที่ยวเล่นแล้วเดินออกมารักเธอเต็มที่อยากควงคนดีเด็กดื้อจะเลิกจากเรียนหนังสือขอเดินจับมือจะถือสามัยอย่าเอาตัวเลขมาเป็นปัจเจกมันเมฆบังใจรักพี่คนต่างวัยนะสาววัยใสอย่าอายคนมองโอ้ยเด็กนางเด็กนางตำแหน่งวางอายขอสมัครร่วมทางหักสร้างฝันกันไปเพียงเปิดใจหักมันให้ได้หักต่างวัยอย่าไปหัวซาเจ้าอายบ่ลาอย่าพายังฟังเดยมอยู่อาสมเป็นยาคู่สำบายใจส่วงนี้งานเข้าละทั้งเสาร์ทั้งเย็นทั้งงานอีเวนต์งานเก่างานใหม่แล้วจากบินบาทแล้วบ่ได้กวาดวัดงานกะทัดลัดทักมาทางไลน์เก้าโมงเช้าสวดบ้านถึงอุบลเสร็จ
แล้วดันดนไปโพนพิสัยอากาศเย็นเย็นสันเพลนริมโขงพอเลิกเที่ยงตรงไปบ้านกบกอกโยมแต่นโยมพ้นเพิ่นนิมนต์ไปเจิมเหล่าไก่นั่งเจิมเหล่าไก่อยู่ใดกะบ่นานต้องไปสวดบ้านโยมที่เสียงใหม่บ่าย2ขึ้นเครื่องขึ้นครั้งที่อุดรธานีเอ้ยท่านี่ที่อุดรท่านี่สวดเสร็จบ่าย4บินกลับทันใดพวกเครื่องลงจอดฮอดพื้นดินสวดสะน้ำบินแล้วว่าแถมเข้าไป5โมงเจิมรถให้เน้นในวัดเพราะมันเป็นคนงัดตู้บริจาคไปอย่าคู่บ่เคยโกรธเพราะเงินในโบสถ์ค่อยเอาไปใส่แล้วจากเจิมรถเน้นเสร็จไปเทศ101ทันใดอันว่าเรื่องเทศคอยบ่อเป็นรองมหาสมปองก็ต้องชิดซ้ายกับจากร้อยเอ็ดตีสองโยมมันไปเจิมส่องเขาที่หนองคายอันว่าคนขับรถของอาตมามันดันหลับแหกโค้งที่ถนนมิตรภาพคอหักตายโอละนาโอละนาอานิกาอานิกากุตระกุตระสวดแน่โอ้ยจักวัดหยังบักหนุ่ยพ่อข่อยมาอยู่นี่มีแต่แนวแปลกๆบักเท่งเจ้าบ่ฮู้หยังขั้นไปอยู่วัดที่เล่าเข่งคัดนี่บ่มีหยังกินดอกบ่มีแม่ยกโห้ยจังสิมันก็บ่แม่นแนวแล้วเนาะอย่าคู่หยังไปปลูกมักซาลี่อยู่มันก็ดีแล้วเล่าบ่เกียจคร้านตามพระธรรมวินัยนี่เพิ่นบ่ให้เฮ็ดผิดแม่แต่ต้นยาก็เหยียบบ่ได้ถอนก็บ่ได้ห้อยไผสิเข่งปานนั้นคันบ่ให้เฮ็ดหยังบ่ให้ถอนยามันก็หกงูมันสิมาคบเอาล่ะเนาะแต่ว่าอันมักซาลี่เพิ่นนี่งามหลายก็มึงเบิ่งฟันอาจารย์สกอนเป็นหยังฟันเพิ่นเลี้ยงคือเม็ดมักซาลี่บ่บ่เป็นหยังฟันเพิ่นเหลืองมานานานคันว่าจังสิกะพะมันสิเป็นบาปเด้อมื้อนี้เด้อมะนาวันนี้โยมหนูหน่อยไปชื่อมะนาปุ๋ยไข่มุกจานเรือใบไข่มุกมะนามาให้ยาคู่เด้อหลวงปู่สิเอาไปใส่ครับมะนาสิเอามาห้อยต้นบักซาลี่สิเอาสูตรใดครับหลวงปู่มะนาคือมะนาสูตรนา2599แม่นละเนาะสูตร2599โอ้ยข่อยนี่ปลูกยางใหม่ใส่ได้บ่กี่มื้อไปเบิ่งป๊าแต่ละต้นบักเท่งเอ้ยบ่ต้องถามโลดเป็นหยังต้นมันใหญ่บ่กูบอกว่าบ่ต้องถามบักหามึงถามหาแม่มึงบ่ห่วยโอ้ยเว้านําก็บ่ได้พยายามแรงมึงเฮ็ดหยังไผมึงล่ะกูจอบเบิ่งเห็นมือนึงถือโทรศัพท์อีกมือนึงจกหําในโทรศัพท์มีผู้สาวอยู่นํามึงเฮ็ดหยังคอยเล่นเฮ็ดคนเฮ็ดคนแนวใดเฮ็ดคนก็อันที่เฮาโทรเห็นหน้าเฮาก็เฮ็ดผู้สาวก็เฮ็ดโทรวิดีโอข้างเขาเอิ้นว่าเล่นกันทางเฮ็ดคนห่วยมันในวัดเด้อโยมเด้อมันเฮ็ดผิดบ่ได้เด้อมื้อนี้เด้อมันบ่ดีเด้อมันก็สิตายรุ่นละบักเพลงมันใส่ความครับหลวงปู่แม่นบ่นะมันคันมื้อแรกนี่บ่มันยาคู่เบิ่งคันมันชวดเห็นเด้อบักเท่งเป็นหยังคือได้มาอยู่วัดน้ำข่อยคันข่อยบ่มาอยู่วัดน้ำเจ้าปานนี้ข่อยอยู่คุกไปแล้วเรื่องมันเป็นหยังเว้าสู่ฟังได้มั้ยมื้อนั้นย่ำเย็นตะเว้นไก่สิตกข่อยอยู่เฮือนโจรกุมใหญ่ขึ้นเฮือนข่อยบัดนี้มันจับตัวข่อยมัดขึงตะพืชเอาไว้กับเสากลางบ้านมึงคิดเบิ่งแล้วมันก็ยังจับผู้หญิงสิข่มขืนได้นี่ข่อยก็เลยเว้ากับมันว่าสมเจ้าปล่อยผู้หญิงไปเด้อโอ้ยคือลูกผู้ชายสุภาพบุรุษแท้เสียสละเพื่อผู้หญิงบ่แล้วมันเป็นหยังเมียข่อยสิกลับจากทำงานมาหอดเฮือนแล้วว้ายโจรมันจับข่อยขึ้นรถทั้งต่อยทั้งตบแขวหักเมิดผู้ไล่ตบบ่บ่เมียข่อยอยู่บนรถโจรว้ายเมียเจ้าเล่นสู้แล้วบัดนี้มะนาโยมหนูหน่อยเป็นหยังคือมะนาได้มาอยู่วัดกับยาคู่มานี่ยาคู่เพิ่นถามเว้าสู่ฟังแน่คือข่อยเมื่อก่อนนั่นเป็นหมอเปิดคลินิกอ้าวแล้วเป็นจังได๋จังปิดคลินิกล่ะข่อยสัวแห้งสัวแนวใดคือเมื่อนั้นมีคู่บ่าวสาวคู่นึงเพิ่นแต่งงานกันแต่ว่าสติเพิ่นบ่ค่อยดีทั้งคู่ล่ะก็เพิ่นถามว่าเฮานี่ยังบ่พร้อมสิมีลูกสิเฮ็ดแนวใดอย่าให้ท้องแต่ให้มันได้คักนำข่อยก็บอกว่ามียาคุ้มสนิทสีดสีดเทื่อละครั้งซึ่งกันครั้งหนึ่งก็สีดเข็มหนึ่งพ่อครบเดือนก็ให้มาหาหมอสีดหัวเสื้อให้สีได้มั่นใจ 100% ว่าบ่ท้อง
โอ้ยแล้วเจ้าเฮ็ดไปเพื่อหยังก็เพื่อข่อยสิได้ฮู้นับฮู้เบิ่งว่าเดือนนึงเขามีหยังกันกี่เทื่อว้ายอันสีดยาคุ้มนี่ก็สีดมองใดก็สีดทิตะโพกหั่นแล้วบ่แม่นพ่อบ่โดนปันใดครบฮอดเดือนเจ้าสาวก็มาสีดหัวเสื้อตามข่อยว่าข่อยนับฮู้เบิ่งข่อยก็ฮู้ว่ามีหยังกันกี่เทื่อข่อยนับได้32ฮู้บักเท่งลองคิดเบิ่งว่าเพิ่นมีหยังกันกี่เทื่อเดือนนึง30วัน32ฮู้วันละเทื่อมันอาจสิมีมือพิเศษที่จัด3เทื่อต่อมือแม่นบ่บ่มือละเทื่อนั่นละโอ้ยขั้นมือละเทื่อ30มือมันก็ต้อง30ฮู้ละเนาะแล้ว2ฮู้นั่นมาแต่ไสไอ้2ฮู้นั่นบ่แม่นฮู้เข็มแล้วมันฮู้หยังโอ้ยคิดเอาบ้างท้อมาสิแม่มึงไหว